นบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาคนอายคิดเคเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเอ็ดนาได้เอาไปใส่เส้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มีเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจาจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวชื่อเลขกับว่าเธอ